ต่อไปเป็นการที่เราจะฝังพวกไฟล์วิดีโอลงไปในไฟล์ PDF นะคะก็วิธีการง่ายๆมากเลยอันนี้ก็คือเราต้องเปิดเขาใช้คำสั่ง Media นะไปWindows Interactive นะคะหลังจากนั้นเลือกปุ่ม Media ปุ๊บจะเปิดหน้าจอนี้ขึ้นมาก็คือหน้าจอของ Media สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็เลือกตรงนี้นะคะเป็นคำสั่งที่ไว้สำหรับการนำวิดีโอที่เรามีอยู่ในเครื่องนะคะเข้ามาในตัวไฟล์ของ InDesign กดปุ๊บก็เลือกตำแหน่งของวิดีโอสมมติครูเลือกตัวนี้วิดีโอครูนะกดเข้าไปปั๊บแล้วก็กดถ้าเกิดกดครั้งเดียวเขาก็จะขึ้นเป็นขนาดหน้าจอที่แสดงผลแต่เริ่มเลยแต่หรือเราจะดึงลากกรอบก็ได้นะคะมี2วิธีแต่นี้ก็ต้องมานั่งลดย่อหน้าจอก็แล้วแต่ใช่ไหมคราวนี้เราพรีวิวกดตัวนี้ก่อนก็ได้แต่ว่าโอเคแล้วมาไหมช้านิดนึงโอเคว่าหน้าตาเนี่ยโอเคใน EPUB จะหน้าอย่างนี้ถ้ากด Play แล้วมาไหมโอเคกด Play ตรงนี้ดูก็ได้วิดีโอมาแสดงว่าโอเคนะคะก็ส่วนต่อไปก็ที่ดูสามารถดูได้ก็คือถ้าเกิด Play on Page Load ก็คือเมื่อไหร่ที่เปิดหน้านี้มาปุ๊บนะคะก็คือวิดีโอเริ่มเล่นเลยส่วนนี้เล่นเป็นลูปนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคอันอื่นก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญมากถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราต้องการฝังไฟล์จาก URL ด้านนอกนะคะเราก็จะไม่ใช้วิธีการเลือกไฟล์มาใส่อย่างนี้แต่ว่าจะกดที่ตัวนี้แทนนะแต่ปัญหาก็คือว่าโอเควิดีโอจะต้องโหลดแฟลชเพลเยอร์เข้ามาด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นอะไรที่แฟลชเพลเยอร์เนี่ยล่าสมัยละเชยนะก็แต่ว่าตัวใส่วิดีโอเนี่ยก็จะทำให้ตัวอีบุ๊กมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะคราวนี้ถ้าพูดถึงเวลาที่เราทำการเอ็กซ์พอร์ตใช่ไหมเป็น PDF อะเวลาที่เราเอ็กซ์พอร์ตนะคะต้องเลือกแบบเป็น PDF Interactive ตัวนี้นะถ้าเลือกเป็นแบบปรินท์ทุกอย่างเลยวิดีโอตัวลิงก์ตัวอะไรเงี้ยจะใช้อะไรไม่ได้เลยนะคะส่วนไฟล์อีบุ๊กเอาโทษแบบนี้นะถูกต้องนี่ Adobe PDF Interactive ตัวนี้นะที่ไว้ใช้ในการทำอีบุ๊กนะคะแบบ PDF คราวนี้ถ้าเกิดจะทำ EPUB นะคะก็ต้องเลือก2ตัวนี้ถามว่า Fix Layout กับ Reflowable เนี่ยต่างกันยังไง Reflowable ก็คือว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าตัว Layout จะเปลี่ยนตามหน้าจอหรือลักษณะของตัวเครื่อง Device ที่เราใช้ใช่ไหมเช่นใช้มือถือต่างรุ่นต่างอะไรก็จะเซตตามนั้นเลยใช่ไหมคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเป็น EPUB แบบ Fix Layout คือจะกำหนดเป็นบล็อกที่เรากำหนดไว้ใช่ไหมก็จะไม่ได้แบบว่ายืดหยุ่นเท่ากับ EPUB แบบนี้นะคะคราวนี้ถามว่าไฟล์ e-book ตัวไหนดีอันนี้แล้วแต่ความนิยมส่วนมากแล้วก็จะนิยมแบบ PDF ใช่ไหมคะแล้วก็ EPUB 2แบบมี Mobi ด้วยนะแล้วก็มีไฟล์อื่นๆอีกหลายอย่างก็แล้วแต่ว่าเครื่องแต่ละเครื่องใช้อ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สำหรับ PDF ข้อดีก็คือว่า e-book เป็นลักษณะที่แบบค่อนข้างจะตายตัวอย่างพวกคอลัมน์อย่างพวกเกร็ดพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ค่อยมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากไงแต่ EPUB เนี่ยอย่างที่บอกมันค่อนข้างมีความเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนไซส์ผู้อ่านสามารถเปลี่ยนไซส์ตัวอักษรเปลี่ยนสีเปลี่ยนเลย์เอาท์อะไรแบ็กกราวด์อะไรได้มากกว่าลูกเล่นเยอะกว่าแต่ว่าปัญหาคือบางทีเนี่ยที่อาจารย์พบส่วนตัวก็คือบางทีถ้าเอ็กซ์พอร์ตไปมีเหมือนกันเปิดบางเครื่องแล้วมันมีแบบว่าเจ๊งแฮงอะไรเงี้ยมีบ้างก็ในปัจจุบันถ้าพูดถึงถ้าเกิดเราขายหนังสือบนระบบอีบุ๊กใช่ไหมคะหลายระบบเป็นเช่น MEF อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเขาจะมีลักษณะบริการที่ว่าเราส่งตัวไฟล์ Word ให้เขาอะแล้วเขาแปลงเป็น EPUB ให้เราได้เลยโดยที่เราไม่ต้องทำเองก็ได้ก็เป็นทางเรื่องหนึ่งหรือเราจะส่งในรูปแบบของ PDF ไปให้เขากันได้นะคะหรือส่งเป็นไฟล์ InDesign นี่ก็แล้วแต่ก็อย่าลืม Interactive ก็สมมติอาเซฟไปก่อนก็ได้ก็จะมีลักษณะหลายอย่างคือว่าถ้าเกิดว่าโอเคละเราจะเลือกแบบ export เป็นทุกหน้าเลยหรือว่าจะเป็นยังไงจะเป็นแค่บางหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจะ view ส่วนมากก็ตั้งเป็น default ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะอะไรเงี้ยว่าไปต้องการตั้งจะใส่ thumbnail ไหมอ่ะ page transition ก็คือลักษณะเวลาที่เปลี่ยนหน้าจะให้มีการเปลี่ยนแบบไหนใช่ไหมคะอันนี้ลองเล่นกดเลือกดูได้จะค่อยๆ fade ก็คือค่อยๆหายปุ๊บ
แล้วก็โผล่อีกหน้าหนึ่งอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่ลักษณะซูมอินเข้าไปปุ๊บขึ้นอีกหน้าหนึ่งก็ลองดูได้หรือไม่มีอะไรก็ได้ก็อยากจะฝากนิดนึงเรื่องของอีบุ๊กเอาจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าทางโปรแกรม InDesign จะสามารถที่แบบใส่ลูกเล่นพวกแอนิเมชันอะไรเล็กๆน้อยๆได้แล้วก็รวมถึงการใส่พวกวิดีโอแทรกลิงก์แทรกอะไรได้ก็ดีอ่ะก็เป็นลูกเล่นที่น่าสนใจแต่เอาจริงๆถ้าพูดถึงผู้บริโภคในฝั่งผู้บริโภคอันนี้ของส่วนตัวนะคะเพราะอาจารย์เองก็เป็นคนชอบอ่านอีบุ๊กอยู่แล้วอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าการใส่ลูกเล่นมากไปบางทีก็รู้สึกว่ามันก็ในบางจังหวะก็มีความน่ารำคาญเหมือนกันถ้าเกิดว่าเยอะเกินไปแล้วบางทีคนก็ต้องการอะไรที่เรียบเรียบอ่านแล้วอ่านง่ายอ่านสะดวกเพราะฉะนั้นน่ะเน้นที่การอ่านออกมองเห็นของหนังสือและการจัดวางที่ชัดเจนครูว่าน่าจะเหมาะกับการที่แบบจะไปเล่นลูกเล่นที่อาจจะมากเกินไปอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูเรื่องของลักษณะของหนังสือด้วยว่าโอเคละเป็นหนังสือชนิดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เหมาะกันอ่ะถ้าสมมติเป็นลักษณะหนังสือที่ค่อนข้างมีความสร้างสรรค์สูงกราฟิกโนเวลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสามารถใส่อินเทอร์แอคทีฟอะไรได้เยอะแยะใช่ไหมเพื่อสร้างความตื่นเต้นประสบการณ์ให้กับการอ่านอีบุ๊กแต่ถ้าเกิดจะอ่านนิยายหรืออ่านหนังสือวิชาการเงี้ยเป็นต้นอ่ะบางทีก็ผู้อ่านก็อาจจะต้องการอะไรเรียบๆตัวอักษรเรียบๆการจัดวางเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากไว้ Compression ก็คือเป็นลักษณะการบีบอัดภาพนะคะก็เลือกได้ว่าจะเอาภาพที่มีคุณภาพสูงต่ำดำขาวอะไรไปนะคะโอเคจะใส่เรื่องของ password ไหมอะไรเงี้ย security ก็ใส่เข้าไปได้ถ้าเกิดเราจะใช้แต่ถ้าเราไม่ใส่ส่วนมากก็ไม่ควรหรอกยกเว้นเราจะแบบห่วงไฟล์อะไรอย่างนั้นนะคะก็ไม่จำเป็นต้องห่วงขนาดนั้นก็สามารถ export ไปได้อะไรเงี้ยก็นี่ก็คร่าวๆของลักษณะการใส่วิดีโอเนาะ